าให้ชัดสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง6ปีซ้อนคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่ตำรวจท่านหนึ่งเป็นดาบตำรวจขับรถไปและไปเฉี่ยวกับรถเก๋งสีขาวได้ไหมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสัก6-7 วันที่ผ่านมาในเหตุการณ์นี้และคนตกใจเลยมีคนซ้อนไปด้วยปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ผู้การสมุทรปราการมีคำสั่งให้ดาบอดิศรออกจากราชการไปที่เรียบร้อยครับดาบตำรวจอดิศรทุมมาโตครับถูกตั้งกรรมการสอบสวนด้วยหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาร่วมกันรีดทรัพย์กันโชคทรัพย์คดีเก่าด้วยนะและก็ขักขังนุ่งเหนี่ยวทำร้ายร่างกายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วรอฟังผลสอบพิจารณาทางวินัยต่อไปนี่นะครับคือความคืบหน้าล่าสุดด้วยทีนี้ขยับไปดูเรื่องของการเยียวยากันบ้างวันนี้เป็นวันแรกนะครับของประกันสังคมมาตรา33ในกลุ่มของ9อาชีพใน10จังหวัดแรกนะครับย้ำว่า10จังหวัดแรกก่อนนะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการจ่ายเงินวันแรกนี่เห็นครับ10จังหวัดสีแดงเข้มเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับบัตรประชาชนนี่เริ่ม4คือที่วันแรกแล้วก็5แล้วก็6รายละ 2,500 บาทนะแล้วก็รวมถึงเนี่ยนะครับดูต่อได้เลยครับนี่ตัวของนายจ้างมาตรา33นะครับ 3,000 บาทต่อรายสูงสุดไม่เกิน200คนเงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่24สิงหาคม64นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวดูอีกนิดนึงหลายคนบอกเฮ้ยทำไมมันโอนหลายวันเหลือเกินอ่ะอ๋อเขาจะโอนได้วันละล้านคนครับล้านบัตรประจำตัวประชาชนประมาณนี้วันนี้ล้านคนเห็นไหมพรุ่งนี้อีก1ล้านคนแล้วก็วันที่6อีกประมาณ1ล้านคนด้วยกันเรียงตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสั้นๆ นิดนึงพรุ่งนี้คนไทยทุกคนต้องส่งใจเชียร์แล้วแหละครับน้องเต้าสุดาพรนะครับในช่วงตอนประมาณสักเที่ยงได้นี่นะมวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่น60กิโลกรัมรอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศนะครับน้องเต้าสุดาพรศรีสอนดีนะครับจะเจอกับนักชกจากไอร์แลนด์เคลลี่แฮริงตันนะครับตอนประมาณสักเที่ยงแล้วย้ำคุณผู้ชมว่า GMM 25ของเราถ่ายทอดสดนะครับถ้าพรุ่งนี้ชนะนะหวังก็ต้องชนะเนี่ยรอบชิงจะจัดขึ้นแข่งในวันที่8สิงหาคมต่อไปเดี๋ยวเชียร์พรุ่งนี้ตอนเที่ยงก่อนเอาใจช่วยน้องเต้าสุดาพรไปด้วยให้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของเอาชัดในครั้งนี้พบกันพรุ่งนี้หลังละครช่องวันลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ